ยองให้ใช้ถนนประชาธิปไตยนี้นะคะเพราะฉะนั้นการสู้คดีความเมื่อวันที่19เพิ่งเจอเหตุการณ์ไปนะคะวันที่20ได้นำสู่กระบวนการนะคะก็คงรู้ที่ว่าจึงขอความร่วมมือจากคนที่เกี่ยวข้องนะคะหรือเจ้าของที่ช่วยคืนสิทธิให้กับประชาชนความเสียดสีค่าด้วยนะคะก็ขอขอบคุณมาที่นี้นะคะณปัจจุบันเรื่องดังกล่าวชาวบ้านก็หวังว่าได้รับการอนุญาตจากเจ้าของที่ดินให้เปิดทางการสัญจรเป็นหลักปกติแก่ประชาชน